สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปอัมพวันชาแนลนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่62แล้วนะครับสำหรับเพลย์ลิสต์รีวิวไปบ่นไปของพวกเรานี่ครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามากดติดตามรับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกดติดตามช่องฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมวันนี้จะพาทุกๆคนมาพบกับIron High นี่ครับผมไบเวย์ TW1026 Weapon Master นี่ครับผมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธของแก๊งออโต้บอทเย้สงสัยต้องซื้อเอฟเฟคแล้วไม่มีเอฟเฟคเสียง นี่ครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานจีนนี่ครับผมที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จาก Hasbro นี่ฮะแต่จะเป็นงานจีนที่ค่อนข้างดีมาตรฐานค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมในหลายๆตัวที่เขาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำหรับไบเวย์นะไม่ว่าจะเป็นออพติมัสพามนะครับผมเมกาทอนล่างที่1เซนติโนพามนะครับผมหรือว่าจะเป็นบอมเบอร์บีแล้วก็ไอรอนไฮตัวนี้นะฮะงานต่อไปของไบเวย์ของค่ายนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะเขาจะออกเป็นอะไรวะช็อคเวฟช็อคเวฟกำลังปั้นกันอยู่นะครับตอนนี้ช็อคเวฟสวยทีเดียวตัวเบลเลอร์เลยนะฮะก็อาจจะได้ตามมากันเดี๋ยวดูก่อนอาจจะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อพวกนั้นน่ะนะเอาตามที่ผมเก็บแล้วผมตั้งใจที่จะเก็บอีกก็คงจะมีฟอลเลนแล้วก็อาจจะตามหาแจ๊สมาอีกตัวมันจะได้ครบแก๊งออโต้บอทเขานะเนี่ยผมส่วนตัวร้ายเนี่ยผมได้มาครบทุกภาคแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพบกับตัวนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นขวัญใจใครหลายๆท่านเลยผลิตภัณฑ์ก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมมาเพอาร์ตรอบกล่องก็สวยงามนี่นะฮะแต่ไอรอนไฮตัวเนี้ยเขาไม่ได้แต้มสีแดงมาตรงหน้ารถแบบนี้นะครับผมแบบงานแท้ซึ่งไอรอนไฮตัวนี้เนี่ยก๊อปปี้มาจากทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับผมทาราโทมิฮัสโบสตูดิโอซีรีส์ที่14เป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคที่1นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมคิดไว้เลยที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วไม่มีปืนใหญ่มาครับตัวนี้โอ้ยผมแกะเขาเล่นแล้วไงผมคาดแบบเอ๊ะมันยังไงวะราคานี้มันได้ไหมปุ๊บแกะมาไม่เจอปืนใหญ่ครับมีปืนน้อยมา2กระบอกกับมีดลั่น2กับ2เล่มเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายกันจริงๆเลยนะครับผมสงสัยจะได้ขายต่อเอาไหมสัก400มีใครสนใจไหมตัวนี้สวยนะผมบอกให้เดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยดีกว่าครับผมก็ TW1026ซีรีส์นี้ก็จะมีหลายซีรีส์นะสำหรับไบเวย์นี่ครับผมก็ไปติดตามรับชมกันได้ตามกลุ่มของเล่นต่างๆแล้วก็ในกลุ่ม Facebook นะหรือว่าแอปส้มแอปม่วงก็ได้เนี่ยเขาจริงๆเขาต้องมีปืนกระบอกนี้มาเนี่ยแล้วก็เนี่ยปืนอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาผมไม่เข้าใจจริงๆเลยคือตอนที่ซื้อเราก็รู้แล้วแหละว่าราคามันเป็นราคาหุ่นตัวเดียวแต่รายละเอียดที่มันลงไว้อ่ะคือมันได้ของครบไงผมก็งงอยู่พักนึงนะงงอยู่สองสามวันเหมือนกันก่อนจะซื้อเนี่ยเอาดึงออกมาจากถาดเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยครับโบเบแล้วในถาดมีแผ่นปิดมาอันนึงนี่ครับผมขอไว้ข้างล่างแล้วกันก็เลยวัดดวงมาเอ๊ะมันลงรายละเอียดครบขนาดนั้นราคาประมาณนี้จัดมาสิเรียบร้อยครับเจอเฮียเขาวัดดวงกับไม่มีปืนใหญ่มาเลยทีนี้เอาสั่งตัวชุดใหญ่มาก็ดีแล้วเปิดถาดมาจากในกล่องก็จะมีถาดใสแบบนี้ใส่ตัวฟิกมาในแค่ผมแล้วก็จะมีปืนมา2กระบอกเนี่ยที่ผมได้มาแค่นี้จริงๆไม่มีปืนใหญ่เลยและที่สำคัญก็คือผมไปทำหักแล้วด้วยเนี่ยถ้าหักแล้วกาวไว้นะครับผมก็เล่นได้ปกตินะผมกาวไว้ไปดึงตรงนี้มันเป็นที่เสียบมีดไงนี่ฮะปืนที่เขาแถมมาให้2กระบอกแบบนี้นี่ครับผมเป็นลักษณะนี้ขยับไฟนิดนึงไฟไม่ถึงนะเป็นลักษณะนี้นะก็สวยนะรายละเอียดสวยเลยนะครับผมสำหรับปืน2กระบอกแล้วก็จะมีดมาให้มีมีดมาให้2เล่มเป็นมีดสั้นแบบนี้นะครับผม2เล่มซึ่งถ้าสั่งแบบครบชุดเนี่ยเขาจะมีปืนใหญ่มาให้เราด้วยแล้วก็จะมีแบบไอแผ่นเหล็กที่ปิดข้างๆรถมาด้วยนะครับผมราคามันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
ถ้าสั่งได้แบบชุดใหญ่นะแต่ชุดนี้ผมได้มาแค่ปืนน้อย2กระบอกปะโทและดูตัวหุ่นกันนี่จับวางครับไอรอนไฮสวยนะผมบอกให้เลยว่าสวยผมจับเล่นแล้วเพราะผมแกะมาดูแล้วไงไอตัวเนี้ยแล้วงานเขาก็อย่างที่บอกว่าครับว่าเขาก๊อปปี้งานของ Hasbro Takara Tomy Studio ที่14มาเรื่องรายละเอียดตามตัวเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับเพราะมันเป็นงานแท้กับงานจีนอยู่แล้วนะฮะแต่งานแท้เนี่ยผมเห็นในแอปเนี่ยแม่งขายกัน 4-5,000 ลงราคาไว้ 4,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทขาดลงราคาไว้เหมือนไม่อยากจะขายปะโถจะแพงอะไรขนาดนั้นก็เลยกดตัวนี้มาครับผมซึ่งผมก็ดูรีวิวจากหลายๆที่แล้วผมว่ามันโอเคอยู่ตัวนี้แล้วสเกลเนี่ยมันเท่ากับงานแท้เลยนะครับผมสำหรับ Iron High ตัวนี้นี่แล้วดูอย่างสวยไม่สวยตรงไหนนะฮะสวยจริง Iron High ตัวนี้นะครับผมดูรายละเอียดหมุนรอบตัวกันอีกทีนึงช้าๆนี่ครับผมสำหรับงาน Iron High Transformer เนี่ยที่ผมเคยเห็นนะก็จะมีงานนี้แหละไบเวอร์เนี่ยนะที่จะเห็นตามเฟซไอ้ตาม YouTube เยอะหน่อยนี่ครับผมแล้วก็จะมี MPM 06ตัวใหญ่นะครับผมเป็นงานตัวใหญ่เป็นงาน MPM 06เนี่ยเป็นงานลิขสิทธิ์นะเป็นงาน Hasbro Takara Tomy นะครับผมแต่ว่ามีงานจีนด้วยนี่ครับผมสำหรับ MPM 06ก็ก่อนจะซื้อก็ดูกันให้ดีๆแล้วกันนะฮะมันแตกต่างกันเล็กน้อยนี่ครับผมนี่รอบตัวถือว่าสวยเลยนะครับผมสำหรับ Iron High ตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ปืนได้ไหมไม่ได้ นี่ครับรายละเอียดเขาเดี๋ยวดูหน้ากันดูหน้าชัดๆตานี่ลงมาสีฟ้านะครับผมตาข้างนี้เนี่ยเป็นสีฟ้านะแต่มันอาจจะมืดหน่อยนี่ครับผมแสงอาจจะไม่ถึงนะฮะแล้วก็ช่วงลดเป็นไงลำตรงลำตัวนะครับผมถ้าเป็นงานแท้เนี่ยกันชนด้านหน้าตรงเนี้ยเขาจะพับเก็บไม่ได้แต่ตัวนี้เขาจะพับเก็บได้นะครับผมนี่งัดออกมาได้ปิดก็จะเหมือนงานแท้นะครับผมคล้ายๆกันแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับสำหรับ Iron High ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆถ้าเป็นงานจีนเอาราคาแบบนี้นะประมาณนี้มันประมาณร้อยกลางๆเนี่ยถ้าไปเทียบกับงาน SH Figure Art ของ Dragon Ball หรือว่า SH Figure Art ของ Marvel ที่เป็นงานจีนนะผมว่าแม่งคนละเรื่องเลยมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับผมถ้าเราจะมาเล่นเนี่ยแล้วงานดูงานมันแบบแต่ก็แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบเก็บ Dragon Ball เขาก็จะชอบเขาก็เก็บได้นะครับผมจะใครมาแนวเนี้ยแต่ผมก็เก็บเป็นแนวนี้ไปแต่ผมพูดถึงราคาที่มันใกล้เคียงกันนะฟิกอาร์ตของจีนที่เป็นค่ายรีเจนเคียชั่นที่เป็นงานจีนจ๋าเนี่ยตัวหนึ่งก็4 5 600แล้วครับแล้วงานบางตัวมันหลายตัวมันเล่นไม่ได้ด้วยนะแต่ทรานส์ฟอร์เมอร์แบบเนี้ยราคามันใกล้ๆเคียงกับไอ้พวกนั้นเลยถ้าเป็นงานจีนนี่ครับผมก็จะอยู่เวทนี้บางตัวถูกกว่าด้วยนี่ครับผมถูกกว่าดราก้อนบอลด้วยแล้วผมมาจัดดูงานมันต่างกันมากเลยนะก็ถูกใจเลยนะไอรอนไฮตัวนี้ดูดิอ่ะสวยเลยนะครับผมคาแรคเตอร์ในหนังในภาพยนตร์ Transformer 1เลยนะของไมเคิลเบย์นี่ครับผมซึ่งตอนนี้ Transformer เนี่ยเขารีบูทใหม่แล้วนะครับผมซึ่งเบย์ก็อยู่ในตำแหน่งรู้สึกจะอยู่ในตำแหน่งประธานที่ปรึกษามั้งในการสร้างชุดใหม่นี่ครับผมในการสร้างรีบูท Transformer ใหม่มาเดี๋ยวเรามารีวิว Iron High Viper TW 1206-1206ตัวนี้กันครับผมนี่ใบปิดเขานี่ครับผมนี่จริงๆมันต้องมีปืนเนี้ยมาเนี่ยแต่ผมไม่ได้ปืนอันนี้มาเนี่ยผมได้มาเป็นปืนอันน้อยแทนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าโถเอ้ยนะครับผมก็จะมีวิธีการแปลงร่างนะฮะจากตัวหุ่นให้กลับไปเป็นรถนี่ครับผมสเต็ปก็อยู่ประมาณ27สเต็ปประกอบไม่ยากนะตัวนี้ประกอบไม่ยากเนี่ยผมไม่มีปืนใหญ่มันมาทั้งที่เนมไอ้นี้มันก็มีมาต้องเป็นปืนใหญ่สงสัยเฮียเขาเล่นผมแล้ว พลาดเลยนะฮะ
แล้วมันก็จะมีมีดมาด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทอาวุธที่เสริมมาสำหรับไอรอนไฮไบเวทตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เสริมแล้วมันต้องซื้อแยกมันจะมี2เซตให้เราซื้อคือเซตแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็อีกเซตนึงมีอาวุธครบเลยนะครับผมก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนี่ครับผมแต่ผมดูรีวิวดูอะไรแล้วผมว่าไอรอนไฮตัวนี้จ้ามากนะฮะสีเสือเขาเป็นไงตัวนี้ผมก็มีรอยมาหน่อยนึงนี่เป็นรอยมาแต่แรกเลยเนี่ยเป็นรอยเส้นขนแมวที่หน้ากระโปรงรถนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันละกันนี่ไม่น่าเป็นรอยเสียดายน่าจะมีปืนใหญ่มาด้วยมีปืนใหญ่มาด้วยจ้ามากเลยเนี่ยมีใครชอบไหมขายต่อสัก400ไหมตัวนี้เอาไหม นี่ครับผมโอ้ยสงสัยจะได้ลงขายดูเนี่ยไม่ถูกสเปคมันไม่จบไงพอได้มาแล้วมันไม่จบแต่สำหรับบางคนที่เขาไม่ซีเรียสเนี่ยเขาก็ไปเก็บได้แต่ผมต้องสวยนั่นนี่ไม่ธรรมดานะครับผมไอรอนไฮตัวนี้มาเรามาดูชุดขยับเขากันเลยนี่ครับผมรายละเอียดตามเนื้อตามตัวก่อนแล้วกันนี่หน้าเขาเราให้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นกระโปรงรถด้านหน้านี่ก็จะเป็นประตูรถซึ่งพับเก็บมาได้แบบนี้นะฮะก็ต้องพับเก็บลงไปเวลาแปลงเขาเป็นหุ่นนะครับผมพับเก็บลงไปลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นช่วงหัวก็จะหมุนได้รอบเลยนะนี่หมุนได้ซ้ายขวาแล้วก็หมุนได้รอบนะครับผมจะมีแกนจอยต่อขึ้นมาจากตรงนี้นี่ฮะแกนจอยตรงนี้เห็นกันหรือเปล่าเออก็จะหมุนได้รอบแล้วก็ตรงนี้จะยกได้นะครับผมยกขึ้นยกลงได้เพราะว่าเวลาเขาแปลงเป็นรถเขาต้องเก็บหัวด้วยนะครับผมช่วงลำตัวเนี่ยเขาจะไม่มีจุดขยับเลยนะครับสำหรับไอรอนไฮตัวนี้เหมือนกับงานทรานส์ฟอร์เมอร์หลายๆตัวนะจุดขยับของเขาจะอยู่แค่ช่วงขาหนีบตรงนี้เลยนะครับผมที่จะขยับได้ตั้งแต่ช่วงล่างลงมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้แต่ผมสาธิตให้ดูว่าเขามีไว้ใช้เปิดปิดทำอะไรนะฮะกันชนตรงนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกสามารถพับเก็บได้ถ้าเป็นงานแท้มันพับเก็บไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นคนละสีนะครับผมเป็นสีน้ำเงินน้ำตาลมั้งถ้าเป็นงานแท้เนี่ยเป็นออกน้ำตาลอย่างนั้นอันนี้จะออกเป็นสีเงินเลยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้เขาจะต้องเป็นสีเดียวกับสีกันชนด้วยนะครับในหนังแล้วก็สำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไป GMC ที่เป็นสัญลักษณ์หน้ารถเขาไม่ได้แต้มสีแดงมาใครมีฝีมือก็เอาสีแต้มได้ไม่ยากนะครับผมดูแล้วนะช่วงแขนนี่ช่วงแขนเขาทำไมไฟมันไม่ค่อยสว่างเลยขยับหน่อยแล้วกันนี่ทีนี้ผมช่วงแขนเราจะเห็นเลยลองเปิดให้ดูนี่ซึ่งจะเป็นจอยแบบนี้เป็นแกนแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะฮะเนี่ยสามารถโยกได้หน้าหลังแบบนี้ได้นะครับผมยกขึ้นยกลงได้แบบนี้อุ้ยขอให้ฮะยกขึ้นยกลงได้นะครับผมแล้วก็พับได้หน้าหลังเพราะว่าชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยเขาต้องใช้ทำเป็นเรียกว่าอะไรอะหน้าต่างรถนะครับผมมันเลยต้องขยับได้พอสมควรนะในช่วงแขนก็ยกมาได้นะครับผมถ้าไม่ติดช่วงนี้นี่ครับผมแต่ถ้าเราปิดไว้แบบนี้เนี่ยมันก็จะยกได้แค่นี้ก็สุดแล้วนะครับผมเพราะแปลงเขาเป็นหุ่นช่วงนี้ก็ต้องพับมาแบบนี้สำหรับไบเวย์ตัวนี้นะนะครับผมนี่ก็เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละไม่ค่อนข้างหรอกผมบอกเลยว่าไอรอนไฮไบเวย์ตัวนี้แข็งแรงมากนี่ครับผมแข็งแรงเลยแล้วเทียบกับราคาแล้วแม่งผมบอกเลยนะโคตรถูกมากนี่ครับผมนี่ก็จะพับเป็นลักษณะนี้เวลาพอแปลงเป็นหุ่นนะฮะช่วงแขนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกทีว่ามันขยับตรงไหนได้บ้างนี่ครับผมมันจะขยับได้หลายส่วนนะช่วงแขนเนี่ยช่วงนี้ก็จะยกได้นะพับนอกจากพับแบบนี้ได้พับได้แบบนี้นี่ครับผมก็ยังยกได้ขึ้นมาแบบนี้นี่ครับผมแล้วก็มีไบเซปช่วงข้อศอกหมุนได้ช่วงข้อศอกแล้วก็มีงอได้ตรงนี้อีก1ชิ้นก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะเขาต้องขยับไปเป็นกระจกของรถนะฮะด้านหลังติดมาก็สวยงามนะครับผมไม่เห็นร่องไม่เห็นอะไรทำมาสวยนะไอรอนไฮตัวนี้รวมถึงสีด้วยสีรายละเอียดความแข็งแรงผมว่าโอเคเลยนะครับไอรอนไฮไบเวอร์ตัวนี้เนี่ย
ราคาแบบนี้นี่โอ้ซื้อเล่นกันสบายนะฮะงานแท้สตูดิโอซีรีส์ 4-5,000 บ้าไปแล้วผมเห็นในแอปส้มแล้วในกลุ่มก็ไม่ค่อยมีขายด้วยงานแท้ไอ้ของ Iron High Studio Series นานๆจะมีมาทีเพราะว่าในกลุ่มส่วนใหญ่เขาก็จะไปเล่นเป็นงาน MPM ครับผมจะเป็นตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าเป็นงานไบเวยพวกเนี้ยไม่ใช่งานไบเวยถ้าเป็นงานสตูดิโอซีรีส์ราคามันก็พันยังกลาง 2,000 อยู่แล้วใช่ไหมครับพันยังกลางอยู่แล้วนะพันปลายๆพันกลางๆพันปลายๆอยู่แล้วแล้วไอ้ตัวพวกนั้นที่เป็นงาน KO หลายๆงานเนี่ยงานจีนอย่างที่ผมบอกไป Transformer เนี่ยงาน KO หลายๆงานมันสวยมากเลยนะครับผมซึ่งมันทำมาสนองนิดเราคนที่เขาเก็บเขาส่วนใหญ่เขาก็เก็บผสมกันเก็บงานจีนงานแท้นะครับผมจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะมาตรฐานของเล่นมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมอาจจะมีบางตัวที่เหลื่อมล้ำกันเยอะแต่ Iron High ตัวนี้เนี่ยตามที่ผมจับเนี่ยจับมาแล้วนะรอบนึงผมว่ามันเล่นได้เลยแล้วสวยเลยนะครับผมเป็น Iron High ที่สวยมากดูฮะไปแล้วช่วงแขนแขนซ้ายแขนขวานี่ขยับเหมือนกันนะข้อมือนี่หมุนได้พิเศษ Iron High ตัวนี้ข้อมือขยับได้นะครับผมถ้าเป็นหุ่นตัวอื่นจะขยับไม่ค่อยได้ขยับได้ไม่กี่ตัวสำหรับสายทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยช่วงข้อมือเนี่ยมาดูช่วงขากันบ้างฮะช่วงขาก็ไม่มีอะไรแต่ผมยกแขนขึ้นหน่อยจะได้รีวิวขาถนัดช่วงขานะครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวเลยตรงนี้จะเป็นแกนจอยนะครับผมเข้าไปอยู่กับต้นขาช่วงนี้นะซึ่งต้นขาช่วงนี้จะเป็น1ชิ้นนะแยกออกมาจากช่วงนี้ลงมาช่วงตรงนี้ลงมาก็สามารถหมุนได้ตรงนี้หมุนได้นะครับผม2ฝั่งเลยนะฮะงานดีแน่นเลยเนี่ยโคตรแน่นเลยนะผมบอกเลยว่างานแน่นเลยนะไอ้ไอรอนไฮตรงนี้ผมยาวดูแม่งไม่มียอกเลยโคตรแน่นนะนี่ครับผมงานดีเลยแหละตัวนี้งานหรือว่างานดีนะผมขอชมเลยขนแมวงานดีเลยนะครับผมใครที่หาเก็บอยู่เนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้ได้เลยนะสำหรับไบเวย์ไอรอนไฮตัวนี้นะฮะสวยลายละเอียดดีนะครับผมนี่มีตา4ฟุก4คูณ4มาด้วย4วิวสำหรับไอรอนไฮตัวนี้เนี่ยเมื่อเขาแปลงร่างเป็นรถยนต์แล้วเขาจะกลายเป็นรถยนต์ GMC Top Kick C 4500นะครับผมเป็นรถยนต์ที่คันใหญ่มากเป็นรถยนต์ที่คันเกือบเท่ารถบรรทุกอ่ะคันใหญ่จริงๆนี่ครับผมก็สมบุกสมบันตามสถานะเขาครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธมันต้องบึกบึนหน่อยนี่ครับผมสไตล์นี้แหละนี่ก็เหลือผู้หมวดแจ๊สแล้วผู้หมวดหรือผู้กองผู้หมวดแล้วเนาะผู้หมวดแจ๊สแต่ตามหายากยากผู้หมวดแจ๊สนานๆจะมีหลุดมาทีด้วยนะครับผมอ้าวมาซ้ายขวาเนี่ยขยับเหมือนกันนะช่วงขาบายเซปตรงนี้หมุนได้ถ้าเป็นภาษาฟิกอาร์ตที่เรียกบายเซปนะครับนี่หมุนได้รอบเลยนะต้นขาไต่ขึ้นมางอได้ขนาดนี้ครับหัวเข่าถือว่างอได้เยอะเลยนะครับนี่งอได้ขนาดนี้เลยนะยืนขาเดียวได้ไหมนี่น่าจะได้ออปติมัสนะยืนขาเดียวได้เดี๋ยวผมลองก่อนไม่น่าจะได้ออปติมัสยืนขาเดียวได้เลยนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ได้ลองดูน่าจะได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองดูนี่วิ่งท่าวิ่งเขาไม่ได้เลยออปติมัสนะยืนได้นะฮะไอรอนไฮยืนไม่ได้ขาเดียวอาจจะด้วยขาเขาไม่ได้ออกทรงที่มันเป็นระนาบตรงกับพื้นไงเลยยืนยากหน่อยนะนี่ครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับ Iron High ของ Byway นี่ครับผมจุดขยับก็ถือว่าดีเนี่ยขยับหัวเข่าได้ช่วงเท้าเขาก็สามารถพับได้แบบนี้ด้วยนี่ครับผมนี่แบบนี้นี่ฮะยกขึ้นมานี่ครับผมเวลาเขาแปลงเป็นรถไงเขาต้องยกขึ้นมาแบบนี้เก็บนี่ครับผมแล้วก็พับลงมาได้นะเป็นไรล่ะอ๋อลืมล้อออกอุ้ยล้อหลุดล้อจะหลุดง่ายหน่อยนะครับผมเอ้าไม่ลงคืนล่ะของติดไอ้นี่เดี๋ยวผมขอดัดขาเขาหน่อย
ขามันแข็งนะช่วงนี้ช่วงที่งอตรงนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับผมทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันจะมีจังหวะการขยับของมันมันต้องขยับก่อนขยับหลังไม่งั้นมันก็จะขบกันแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้นะเอ้าเดี๋ยวมาถือปืนที่เขาแถมมาให้หน่อยสิไหนๆเขาก็ให้มาแล้วไม่ให้ปืนใหญ่ผมมาผมเซ็งเลยเอามา400เดี๋ยวผมขายต่อ มีใครชอบไหมแต่ว่านี้หักนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้หักกาวไว้นี่ครับผมเล่นได้ปกติซึ่งตรงนี้มันจะเป็นที่เสียบมีดอย่างนี้นี่ครับผมมีที่เสียบมีดแบบนี้ผมก็เลยย้ายมาเสียบข้างๆแทนเพราะมันเสียบข้างๆได้อยู่แล้วสำหรับมีดของ Iron High นะฮะนี่ย้ายมาเสียบด้านข้างแบบนี้แทนนี่ครับผมถ้าเป็นถ้ามีอาวุธมาด้วยก็จะเป็นดาบยาวใช่ไหมมีปืนใหญ่มีดาบยาวมีที่ปิดท้ายรถนี่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรอ่ะปืนใหญ่ดาบยาวที่ปิดท้ายรถแล้วก็จะมีไอ้ที่ปิดข้างๆรถที่เหมือนกันชนเหมือนกันล่วงนะครับผมมาด้วยแต่นี้เราไม่มีเลยมีมาแค่นี้เบยนะครับผมนี่ไอรอนไฮถืออาวุธก็จะประมาณนี้เท่ๆนะครับผมสวยเลยนะนี่ผมว่าสวยเลยแหละใครว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยนะไอรอนไฮตัวเนี้ยเล่นได้ราคาโคตรเบาสวยเล่นได้ราคาดีนะครับผมใช้คำนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสเกลของเขาก่อนคงจะไม่ได้ดูทุกตัวหรอกเพราะว่าอีก4ตัวเนี่ยผมแปลงเป็นรถไว้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงเป็นรถไอรอนไฮแล้วค่อยไปดูสเกลรถกันอีกรอบนึงเรามาดูถึงสเกลของชุดแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นหุ่นไซส์ตัวใหญ่แหละชุดแรกขอเป็นหุ่น2ตัวที่ไม่ได้แปลงร่างเป็นรถแล้วกันที่เหลือแปลงร่างเป็นรถสักเกี้ยงเลยเนี่ยครับแปลงร่างเป็นรถหมดแล้วก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนกลับมานะเดี๋ยวเพราะว่าต้องไปเทียบสเกลรถเท่าอีกทีด้วยจะได้ไม่ต้องแปลงไปแปลงมาผมขอเทียบกับขนาดหุ่น2ตัวที่ไม่ได้แปลงเป็นรถแล้วกันนะครับผมเมกาทอนไอตัวนี้ก็จะเป็นงานของ Hasbro Studio Series เป็นงานของ Takaratomi Hasbro Studio Series นี่ครับผมสำหรับเมกาทอนตัวนี้เป็นเมกาทอนในร่าง2ปรากฏตัวใน Transformer ภาค Raven of the Fallen นี่ครับผมร่างแรกผมขายไปแล้วไม่ไหวรอยมันเยอะจัดนะร่างแรกก็เป็นของไบเวอร์นี่แหละที่ผมซื้อมารีวิวนะมีคลิปรีวิวกันไปแล้วสำหรับร่าง1นะครับรวมถึงร่าง2ด้วยก็มีทั้งคู่เลยฝากกดติดตามกันด้วยละกันใครที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมนะฮะนี่ประมาณขนาดนี้ถ้าเทียบไซส์หุ่นของเขา2ตัวก็จะเล็กกว่ามิกาทอนหน่อยนึงจริงเขาก็จะตัวเกือบออพติมัสเลยนะสำหรับไอรอนไฮตัวนี้เนี่ยแต่ว่าในหนังเขาก็เกือบเท่าอ่ะแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าถ้าอยากให้เขาตัวเล็กลงมาก็ย่อขาลงมาครับย่อลงมาอย่างนี้นี่เป็นไงเอาเตี้ยลงมาอีกหน่อยนึงแล้วนี่เรียบร้อยนี่ครับผมก็เหลือตัวเตี้ยแล้วทีนี้นะครับผมก็จะเหมือนในหนังหน่อยเตี้ยๆตันๆนะครับผมไม่ร้อนหายนี่ผมสไตล์นี้อยู่แล้วจะสวยนะผมบอกให้ตัวที่ผมได้มานี่จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับนี่รอยตรงนี้นิดนึงเป็นรอยขนแมวเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับรอยขนแมวนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอเทียบกับตัวนี้แล้วกันเป็นงานของไบเวอร์เหมือนกันนะครับผมสำหรับเซนติเนลพามนี่ตัวนี้นะก็สวยเล่นได้งานของไบเวอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นงานที่เล่นได้อีก1ค่ายนะสำหรับหุ่นไซส์17-18เซนหรือไซส์สตูดิโอซีรีส์แบบนี้นะครับผมแต่ว่าบอมเบอร์บีเขาเนี่ยเขาทำตัวใหญ่เลยนะถ้าจะไปเก็บบอมเบอร์บีก็แนะนำให้ไปเก็บของค่ายดาบันก็ได้ครับผมตัวเนี้ยที่ผมมีรีวิวไปเป็นของดาบันนี่ครับผมบอมเบอร์บีไม่แพงด้วยในแอปส้มแอปม่วงมีนะถ้าเป็นงานแท้ตัวนี้เขาก็จะก๊อปมาจากสตูดิโอซีรีส์ที่87นี้ครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นงานจีน
อาจจะมีหลวมหน่อยหลวมบ้างหลายๆจุดนะแต่เราก็แก้หลวมได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกรายละเอียดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาแปลงร่างจากหุ่นให้กลับไปเป็นรถกันนะครับผมสำหรับ Iron High ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงเขาเป็น GMC Top Kick กันนะครับผมมาถอดปืนเขาออกก่อนนะฮะปืนนี้สามารถใช้เสียบหลังรถได้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเสียบยังไงนะครับผมนี่ครับผมสำหรับรายละเอียดตามตัวเราดูกันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันเลยนี่ครับผมให้กลายไปเป็นรถกัน ล้อกลางตรงนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็พับช่วงนี้เข้าไปนะครับผมพับเก็บเข้าไปเลยนะแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมเคลียร์ซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยจะมีเห็นไหมจะมีข้อต่อที่ใช้ขยับกันชนรถได้นะจะอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถยกขึ้นมาได้กันชนรถเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่กันชนรถกับฝากระโปรงเนี่ยบิดดัดขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่เปิดออกมาานี่อย่างนี้ได้นี่ครับผมแขนลักษณะนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแปลงช่วงท้ายเขาก่อนแล้วกันเก็บท้ายเขาก่อนก่อนจะมาเก็บหัวหรือจะเก็บหัวก่อนดีนะครับผมดัดขายตรงยกขึ้นมาครับสำหรับหลังคารถนี่ยกขึ้นมาแล้วก็จะมีซ้อนแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นพับออกมานะครับผมก็จะได้เป็นช่วงนี้แล้วนี่ช่วงนี้แล้วนี่ครับผมแล้วก็ล้อเนี่ยฮะล้อเราจะเห็นว่ามันผูกอยู่เข้าไปทางด้านในนะครับมันไม่ได้ดันออกมาด้านนอกเพราะล้อตัวเนี้ยมันสามารถพับเก็บได้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นี่นี่ครับผมตามแนวเขาตามแนวของแขนของตัวนี้ไอรอนไฮนี่แหละนี่ยกขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นจอยโยกตรงนี้ได้ล้อเนี่ยนี่โยกตรงนี้ให้ขึ้นมาสุดเลยนะครับ2ฝั่งทั้ง2ฝั่งทั้ง2ล้อนะฮะโยกขึ้นมาให้สุดเลยนะครับผมล้อก็จะไปอยู่ในลักษณะแบบนี้หักตัวนะครับผมกันชนนะป๊อกนี่ครับเป็นช่วงหน้ารถแล้วจะเป็นช่วงหน้ารถแล้วนะทีนี้นี่ได้ท้ายช่วงหน้ารถแล้วนี่ครับผมหัวไอรอนไฮครับหลบลงไปอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็พับแขนขึ้นมาฮะก่อนจะปิดข้างหน้าเนี่ยพับเอาปิดช่วงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมปิดช่วงหน้ารถก่อนพรุ่งนี้เรายกได้นะนี่ช่วงนี้เราต้องยกออกมาอย่างนี้นะครับผมแล้วดันตัวนี้ลงไปซึ่งตัวนี้เนี่ยมันขยับได้นะครับผมเนี่ยนี่กดลงไปให้มันอยู่นี่พับหน้าออกมาอย่างนี้ได้หน้ารถแล้วนี่ครับผมประตูง้างออกไปข้างๆก่อนยังไม่ได้ปิดมาประกอบชิ้นส่วนหน้ารถนะครับผม GMC Top Kick 4,500สวยนะผมจะบอกให้รถคันนี้เนี่ยเฉพาะ Iron High แปลงเป็นรถแล้วสวยเลยครับนี่ครับได้ด้านหน้าแล้วนะฮะหัวพับเก็บไปอย่างนี้ก็มาเคลียร์ช่วงแขนช่วงแขนเนี่ยเราต้องดัดเพื่อนจะเห็นว่าเป็นกระจกแนวนี้ใช่ไหมเราต้องดัดขึ้นมาลักษณะนี้ครับนี่นี่ฮะแล้วก็พับเข้าไปนะฮะถูกเปล่าวะต้องเข้าไปมากกว่านี้อึ๊บนี่ฮะดัดทั้งนี่แล้วก็ยกเข้าไปนี่ครับผมมันโยกได้ตรงเนี้ยจะโยกได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ดัดให้มันตรงมุมตรงเหลี่ยมเขาดัดถูกไหมเนี่ย ทำไมมันงออย่างนี้นี่อย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้นี่ดันมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่ครับผมก็กางออกมานิดหนึ่งล้อช่วงล้อผมลืมเลยงัดออกมานะช่วงล้องัดออกมาอย่างนี้นี่ครับพองัดออกมาแขนก็จะตกลงไป
นะงัดล้อออกมานี้สองฝั่งนะครับผมพอแข็งเขาตกลงไปเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นประตูรถแบบนี้ได้ซึ่งถ้าจะพับแขนให้ตรงล็อกยังไงดูตรงนี้ครับจะมีเดือยอยู่ตรงนี้สองฝั่งแล้วที่แขนเนี่ยเขาจะมีร่องที่ใช้เก็บนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมนี่หมุนลงมางี้นี่แล้วก็พับล้อลงมานะครับผมเอาให้มันเข้าไปในล็อกนี้ล็อกตัวนี้ทั้งสองอันทั้งสองฝั่งนะฮะใส่ให้ดูขออภัยนัดขึ้นมาอืมนี่ครับให้มันอยู่ในระนาบนี้ให้มันอยู่ระนาบนี้นี่มันจะเป็นกระจกรถพอดีทั้งสองฝั่งนี่ครับผมแขนเขาก็พัดเข้ามานะอยู่ลักษณะนี้นี่อืมโยกขึ้นมาแบบนี้นี่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันลงไปในร่องเราต้องพับอย่างนี้ก่อนอุ้ยโดนกล้องอีกแล้วขอไปด้วยโดนแต่กล้องอะไรวะพับให้มาอยู่ลักษณะนี้ครับช่วงกระจกประตูรถนะฮะแล้วก็พับเขาขึ้นไปนี่ครับผมเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยกดหน้าลงมาให้มันเกยเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้ที่ผมบอกเห็นไหมเดือยพลาสติก2ตัวนี้ครับนี่เดือยพลาสติก2ตัวนี้นี่2ตัวนี้เอาให้มันเข้ากับร่องนี้นะฮะแล้วมันจะเข้าล็อกมันพอดีนี่ครับผมกดลงมาปึ๊บนี่แฮมอยู่ในล็อกอันนี้ยังไม่ลงแล้วอีกนิดนึงอืมนี่ครับผมเข้าแล้วฝั่งที่เข้าแล้วแล้วก็มาขยับฝั่งนี้อึ๊บเรียบร้อยครับสองฝั่งนะก็จะเป็นช่วงหน้ารถเขาแบบนี้แล้วนี่ครับผมกระจกก็ดัดให้มันเข้าล็อกอาจจะเบลอๆไปบ้างนะเพราะว่าตัวรถมันเป็นสีดำมันอาจจะไม่จับโฟกัสนะครับผมในบางช่วงกดหน้าเข้ามาครับกดหน้าเข้ามากดตรงนี้ลงมานะแล้วขยับแขนเนี่ยให้มันเข้าเนี่ยฮะอย่างด้านเนี้ยเห็นไหมมันจะเริ่มไปทางนั้นนี่ละนี่ครับผมประมาณหนึ่งหน้ารถได้ประมาณหนึ่งเคลียร์กระจกเคลียร์อะไรให้มันเรียบร้อยตัวไหนถ้ามันคับไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมือมันเกยออกมาครับหมุนมือเข้าไปแล้วให้มันเข้าไปอยู่ใต้หลังคานี่แบบนี้กระจกมันก็จะเข้าได้แล้วนี่ครับผมทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่สองฝั่งทีนี้ได้แล้วช่วงหน้ารถนะครับผมแต่ก็ยังประกอบไม่สนิทนะเดี๋ยวเราจะมาไล่ความสนิทกันอีกทีนึงช่วงขาครับนี่ด้านหน้าเขาช่วงขาใช่ไหมครับตัวนี้ออกมานี่ฮะด้านหลังเขาจะมีร่องเลยช่วงขานะนี่ขาด้านหน้านะนี่ตรงนี้งัดออกมาครับผมนี่จะเป็นบานพับอย่างนี้แล้วก็กลางออกมางี้ครับนี่จะเป็นท้ายรถแล้วเป็นท้ายรถ 4 wheel แล้วทีนี้ก็พับช่วงล้อครับลงมาให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็พับท้ายกระบะลงมาผิดอะไรกันนี่พับท้ายกระบะลงมาท้ายกระบะนะลงมาอย่างนี้นี่มันก็จะลงมาปิดเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็พับล้อเขาขึ้นมาลองใส่ก็ให้แน่นๆแล้วกันเพราะมันจะมีล็อกมีเดือยของมันอยู่นะครับผมนี่ใส่ไปให้มันแน่นให้มันตรงล็อกมันจะได้ไม่ขบกันนะครับแล้วจะได้สนิทนี่ครับผมดันล้อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นี่ท่านจะเห็นว่าช่วงขามันยัง
ขยับได้ใช่ไหมช่วงปลายเท้าเขาเนี่ยเก็บฝั่งนี้ลงมาครับพับเข้ามาแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยดันตัวนี้ลงมาเพื่อให้เท้าฝั่งเนี่ยเขายันล้อไว้เพราะถ้าไม่มีตัวยันล้อเนี่ยล้อมันจะพับเข้ามาแบบนี้นะครับผมต้องพับลงมาแบบนี้นี่มันก็จะยันล้อพับไม่ได้แล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาท้ายรถฝั่งขวาตรงไหนไม่สนิทก็กดลงไปครับผมแต่ไอรอนไฮตัวนี้ของไบเวย์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีนะสนิทเลยนะผมประกอบเล่นไปแล้วทิ้งนี่ครั้งที่2ที่ผมแปลงเป็นรถขาขวาก็เหมือนกันครับผมยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พับตรงนี้ลงมานะครับผมแล้วก็หมุนหรือว่าใครจะหมุนก่อนได้มั้ยมันหมุนก่อนได้มั้ยวะเดี๋ยวลองหมุนก่อนสิถ้าหมุนก่อนมันก็จะติดนะฮะก็ต้องหมุนในลักษณะนี้อ่ะหมุนลงมาแล้วก็ลงมางี้พับขาลงมาครับแล้วก็หมุนลงมาลักษณะนี้พับล้อขึ้นมาเหมือนเดิมเก็บช่วงท้ายพับลงไปนะฮะแล้วก็เอานิ้วเท้าเขาฝั่งนี้ลงมาขับล้อไว้เหมือนเดิมนี่ก็จะได้เป็นช่วงแบบนี้แล้วและนี่ฮะช่วงหลังช่วงท้ายเขาก็จะมีท้ายกระบะเขาจะมีเดือยเห็นไหมนี่เดือยแบบนี้นะฮะกดลงไปให้มันตรงเดือยตรงล็อกเลยกึ๊บกึ๊บเรียบร้อยได้ท้ายรถแล้วนี่อ่างแล้วก็จะเป็นทรงนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่สนิทนะมันยังไม่สนิทกระจกก็ได้แล้วนะครับผมระดับหนึ่งอ่างซ้ายขวาทีนี้ก็จะเป็นช่วงประตูต้องง้างตัวนี้หน่อยหนึ่งมันไม่สนิทนะฮะไอ้หน้าต่างฝั่งนี้กดหน้ารถลงไปเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมตัวไหนมันไม่สนิทก็ขบกันเข้าไปนิดนึงออกแรงนิดนึงนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็ประตูรถครับผมชิ้นส่วนสุดท้ายที่ต้องปิดเขาท่านจะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่านี่มันจะมีอย่างเงี้ยนี่เห็นตุ้มมันไหมเห็นตุ้มมันไหมนี่ตุ้มเนี้ยครับทั้งสองตุ้มเนี่ยมุมไหนดีวะรถสีดำด้วยนี่มุมตุ้มนี้กับตุ้มนี้นะครับผมใส่ไปให้มันตรงจุดนี้และจุดนี้นี่จุดนี้กับจุดนี้นี่สองจุดนี้แล้วก็จะมีเดือยล็อกตรงกระบะตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นซึ่งจะเป็นตรงนี้นี่ครับผมก็ดูตามแนวแล้วกดลงไปเลยนี่กดลงไปเลยนะฮะกดประตูฝั่งนี้อ่ะถ้ามันเข้าโบ๊ะไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ไล่กดได้ตรงไหนไม่สนิทก็พยายามขยับมันนิดนึงแล้วกันนี่ครับผมอุ้ยกระบะเอ้านี่ครับผมคาซีหักซะเลยเมื่อกี้กระบะหลุดปิดประตูเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้ก็นิดนึงเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยครับผมมาแล้วทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะรอบคันเป็นรถแล้วนะครับผมแล้วก็มาไล่ชิ้นส่วนตรงไหนที่มันไม่สนิทเนี่ยมาไล่ติดให้มันเรียบร้อยนะฮะนี่เรียบร้อยโอ้ถือไปว่าเป็นรถแล้วสวยเลยว่ะนี่ครับผมด้านหน้านี้ยังไม่สนิทกดลงไปแล้วก็กันชนเนี่ยมันจะยกลงมาได้นะฮะแล้วก็กดลงไปแบบนี้มันจะมีล็อกมีร่องของมันอยู่นี่มีร่องของมันอยู่แบบนี้นี่ครับผมมีร่องของมันอยู่เรากดลงไปเลยครับเพื่อให้ยึดด้านหน้ารถเขาเพิ่มความแข็งแรงอีกชิ้นชั้นหนึ่งเอ้ยชุดยังไงเราโคตรเฟี้ยวมาแล้วครับผมGMC Top Kick 4,500 รถกระบะรุ่นนี้เนี่ยไม่มีขายในไทยนะแต่ดูคันเขาเอ้ยเป็นไงเนี่ยมาแล้วโอ้โหเกือบ40นาทีเลยนานหน่อยคลิปนี้นี่ครับผมอ๋อสวยเลยนี่ครับผมส่วนอาวุธที่เขาแถมมานี่นี่ครับผมปืนกับมีดเราใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้จะมีลมซึ่งถ้าเราแบบสั่งแบบชุดครบชุดเลยเนี่ยเขาจะมีแผ่นปิดตรงนี้มามีจะปีปืนใหญ่มาให้2กระบอกแล้วก็จะมีรั้วกั้นเหล็กตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเซ็งจริงเลยมาไม่ครบอ้าวตรงนี้นะครับผมติดนี่ไป2ฝั่งเลยปืนเขานะครับผมก็จะอยู่ท้ายรถแบบนี้นี่สวยเลยนะครับผมเก็บปืนได้พอแปลงเป็นหุ่นก็พอแปลงเป็นรถก็สามารถเอาปืนเก็บไว้ที่ตัวรถได้ไม่ต้องไปใส่แพ็คคืนนะครับเวลาจะเล่นเป็นหุ่นก็งัดมันออกมาได้เลยตรงไหนไม่สนิทก็กดลงไปนี่ตรงนี้นะมีน้อยหน่อยนึงกดลงไปครับไบเวย์ไอรอนไฮตัวนี้ผมว่าเขาทำดีเลยนะดีเลยนะครับผมนี่อ่ะรอบรถสวยปิ๊งนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากมาดูสัดส่วนกันสักหน่อยสัดส่วนของรถ
GMC ท็อปคิกคันนี้ครับผมเนี่ยด้านหน้าเขาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมตา GMC เนี่ยมันไม่ได้แต้มสีแดงมาถ้าใครมีฝีมือการเพ้นสีการทำสีเนี่ยแต้มไปนิดเดียวเองครับเหมือนของแท้เลยผมคิดว่าเขาน่าจะทำแบบไม่แต้มมาเพราะว่าอาจจะหนีลิขสิทธิ์มั้งหลบลิขสิทธิ์อะไรประมาณนั้นนี่ครับแปลงเป็นรถแล้วเฟี้ยวเลยนะครับนี่ด้านข้างโอ้เป็นไงฮะสวยเลยนะครับผมสำหรับ Iron High คันนี้ Iron High ตัวนี้นี่ครับผมก็จะเป็น GMC Top Kick อย่างที่ผมบอกมาเรามาดูขนาดรถเขาก่อนกันเลยดีกว่าเทียบกับ Optimus Prime ก่อนคันแรกนี่คันมันใหญ่นะถ้าไปดูในหนังคันมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้แหละแต่มันจะเล็กกว่านี้หน่อยอะนะครับผมในหนังอะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าคันสักเท่ารัดเช็ดเนี่ยนะผมว่าสวยเลยสำหรับไอรอนไฮแต่นี่ก็โอเคครับผมถือแปลงเป็นรถแล้วเป็นไงโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยนะแปลงเป็นรถแล้วสวยมากนะครับผมเนี่ยงานเขาก๊อปงานแท้มาเลยนะฮะงานแท้ก็ตรงนี้จะเป็นสีเทากันชนจะเป็นสีเทานะถ้าเป็นงานของทาการ่าตรงนี้ก็จะมีลงสีแดงมาแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆครับผมที่แตกต่างกันอ้าวถ้าเทียบกับออปติมัสตัวนี้จะเป็นงานของสตูดิโอซีรีส์05ทาการ่าโทมี่ฮัสโบนะครับผมในภาค Raven of the Fallen นี่ผมแปลงเขาเป็นรถแล้วขี้เกียจแปลงเขาเป็นหุ่นไงก็เลยเอามาเทียบเป็นรถละกันนะครับผมก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ถ้าเทียบกับปาออฟลาเชตนี่ลาเชตนี่ผมก็คันประมาณนี้จะเล็กกว่าเห็นเลยนะผมบอกว่าถ้ามันคันเท่าลาเชตมันจะสวยเลยแต่ในหนังเขาก็จะใหญ่กว่าประมาณนี้ครับเป็นท็อปมันเป็นท็อปคิกคันใหญ่อะนี่ครับผมสำหรับรถปิกอัพแบบนี้หรือใครนึกไม่ออกนึกถึง 4Wheel สมัยนึกไปสัก 20-30 ปีที่แล้วในไทยฮิตมากเลยนะไอ้รถขับรถ 4Wheel เนี่ยบ้านผมก็เคยมีคันนึงนี่ผมก็ซื้อมา คันเบลเลอร์อ่ะอาจจะเป็นรถ 4Wheel แหละใช่มันเลยคันใหญ่นี่ครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็น Chevrolet Camaro ของ Bumblebee นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรถกู้ภัย Hammer H2 นี่ครับผมก็จะแปลงเป็นหุ่นแล้วก็จะเป็นนี่แลเชดคุณหมอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบัมเบอร์บีนะครับผมงานนี้ก็จะเป็นของทาการ่าเหมือนกันนะครับผมเป็นทาการ่า ทาการ่ามูฟวี่บีส MB06นะครับผมตัวนี้เป็นงานเก่าแล้วนะครับผมแต่สเกลมันก็จะอยู่ในสตูดิโอซีรีส์ไซส์นี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของดาแบนดาบันไม่ใช่ดาแบนเดี๋ยวดาบันเป็นงานค่ายจีนนะครับผมไปดูใน Shopee ได้สวยเลยนะ B ตัวเนี้ยเขาcopy มาจากสตูดิโอซีรีส์ที่87ขออภัยด้วยฮะเมื่อกี้สะอึก เวลาสะอึกเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขกันยังไงผมใช้วิธีกั้นหายใจนะ10วิหายจริงๆแล้วผมหายทุกครั้งด้วยนี่กั้นหายใจเลย10วินับไปเลย1ถึง10นะฮะนี่ดาแบนบอมเบอร์บีดาแบนนี่ครับผมเชฟโรเลตคาเมโลตัวนี้ก็ไม่แพงได้มาจากจีนเช่นเดียวกันราคาเบาหวิวมีรีวิวกันไปแล้วทุกตัวนะ4คันหน้านี้นี่เอ๊ะเป็นไงล่ะแก๊งออโต้บอทนะฮะโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยนะนี่ถ้าเป็นไซส์รถเขาก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนี่ครับผมเทียบกัน B ก็อาจจะคันเล็กเลยแหละนะฮะดูเอียงๆก็ได้ดึงกล้องออกนิดนึง B ก็จะคันเล็กหน่อยนี่ครับผมจะเป็นลักษณะนี้แต่ B เป็นรถสปอร์ตไงฝาดเปียวอยู่แล้วต้องสไตล์นี้แหละ B กับลาเชตแล้วก็อันนี้ผมว่าสเกลมันสวยเลยนะเนี่ยนะสามคันเนี้ยนี่ครับผมสวยเลยแต่ Iron High มันก็ต้องเนี่ยคันเท่านี้อยู่แล้วแหละครับเพราะมันเป็น Bigfoot มันใช่ Bigfoot ไหมGMC นี่มันใช่ Bigfoot ไหม ไม่น่าใช่ Bigfoot มันต้องล้อใหญ่เนาะ GMC มันอาจจะเป็นรถปิกอัพคันใหญ่เฉยๆก็ได้แต่ไม่มีขายในไทยนะคันนี้ถ้ามีขายในไทยคงจะผมว่าน่าจะมีซื้อกันมาขับแหละคันเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยผมได้มาจะมีรอยขนแมวตรงนี้หน่อยนึงเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่ามีมานิดนึงนะสำหรับตำหนิตัวนี้ส่วนตรงอื่นนั้นก็จ๊าบเฟี้ยวจับเลี้ยวเฟี้ยวเงาะไปหมดนะครับผมนี่ประกอบเป็นรถแล้วก็ประมาณนี้เลยเท่ๆลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP ที่62นี่ครับผม
Iron High by Wei TW 1026 Weapon Master ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธของแก๊งโอโตบอทของเรานะฮะสำหรับวันนี้คำพูดคำจาใดไม่สุภาพนะหรือว่าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะขอบฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะสำหรับใครที่อยู่มาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังอยู่ถึงตอนนี้แล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมและสำหรับสมาชิกเก่าๆกันก็ขอทุกคนไลค์นะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม